ที่เจพินจะมาซื้อกบมาซื้อกบไปยำด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาติดต่อหาลูกกบเอาไปเลี้ยงด้วยเดี๋ยวจะถามว่าไอ้มุ้งอย่างนี้ไปซื้อที่ไหนเนี่ยเพราะว่าบริเวณบ้านยังมีที่อยู่ตอนเจ้าของยังไม่อยู่รอเจ้าของมานี่มาแอบขโมยแอบถ่ายอยู่พื้นที่ก็ประมาณฟาง3เมตรคูณ3เมตรก็ไม่หนีนะสูงแค่70เซนความสูงของคอกนะเขาล้างพื้นทุกวันล้างกบตัวกบทุกวันล้างให้กบสะอาดดูนี่ดูตัวนี่จะขายไม่แพงนะโลละ80บาทเองญาติยายพินจ้ะเป็นน้องสาวพ่อยายพินเองเนี่ยยายพินจะมาขอซื้อลูกกบเขาไปเลี้ยงด้วยมันมีหลายสีหลายพันแน่เลยเจ้าของบอกว่ามันมีกบแบบกบผสมกบนาด้วยไอตัวดำๆมาจ้ะกบเผือกก็มีแต่ที่แน่ๆเยอะมากเลยเนี่ยอีด้านลูกอนุบาลเขานี่ลูกกบตัวละบาทนี่ลูกเล็กเขาผสมเองจ้ะผสมพันเองแต่ว่าถ้าบุญก็เราไปตักลูกออสที่น้ำที่นอกทุ่งมาเลี้ยงมันจะได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยสิเดี๋ยวต้องถามเขาเนาะเอาเป็นความรู้เนาะพี่ปิ่นจะอันนี้แอบถ่ายไว้ก่อนตอนที่เจ้าของยังไม่อยู่นี่ลูกกบอันนี้บ่อปูนเลี้ยงลูกกบไม่มียากความยากจนในหมู่คนขยันถ้าขยันก็อย่างอะไรได้เยอะแยะเจ้าของมาแล้วทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ด้วยเหรอเนี่ยทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ด้วยหนูทำไว้มันตายหมดรุ่นนั้นไม่ได้ใช้ไงนั่นเนี่ยหนูทำใช้หนูว่ามันใช้ดีใส่ต้นไม้งามดีจังเลยไอเดียสังเคราะห์แสงเนี่ยเมื่อก่อนหนูก็ทำใช้แล้วตอนนี้มันไม่ได้ใช้นานแล้วไม่ได้ทำมันไปกบนาไงผมจะลองเพาะดูอ๋อผมกลัวมันไม่โตกิโลนึง80บาทค่าอาหารเพียงไหมมันก็ถ้าอยู่ที่เราจะให้มันต้องจับกัดนะครับมันก็ต้องจับกัดอ่ะให้แต่อาหารอย่างเดียวให้มันให้เท่าไหร่มันก็กินหมดแหละให้อาหารอย่างเดียวหรือให้อย่างอื่นด้วยอาหารอย่างเดียวใส่มาเลยนั่นเนี่ยตัวนี้ก็ไว้ทำพันเลยจ้ะอันนี้เอาใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆอดๆเอามันเลยอันนี้โอ้โหน่าจังเลยทั้งหมด6โลใช่ไหมจ้ะ6โลจ้ะกี่เดือนนี่ตะโมเนี่ย2เดือนครึ่งจ้ะมันยังไม่ถึง3เดือนเลยเนี่ยนะโหดีกว่าเลี้ยงอย่างอื่นนะเนี่ยถ้ามีลูกบ่อแบ่งขายบอกหนูก่อนเลยนะหนูก็จะแตงนะซื้อไปใจอ่อนนะลูกฮะซื้อลูกไปใจอ่อนที่ไหนอะไอ้อ่อนไอ้อ่อนต้อยอะอ๋อเขาขายลูกด้วยไอ้อ่อนมันอยู่บ้องเขาเพาะอยู่นู้นไงในกรมทหารน่ะจ้ะอ๋องั้นซื้อลูกไปใจอ่อนสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งถ้าตัวละสองบาทนี่เท่าอันนี้ไหมแท้ของตะโมไหมเท่าไหมเออใหญ่กว่านั้นใหญ่ประมาณเนี้ยประมาณตัวใหญ่ในนั้นอ่ะอ๋อนี่ตัวใหญ่กว่านี่นะที่เขาขาย2บาทแต่ไม่ใช่บ้านนี้นะอีกบ้านนึงมาเลี้ยงมันรอดแล้วอ่ะตัว2บาทอ่ะจ้ะจ้ะตัวขนาดนี้ชี้แล้วเนี่ยอ๋อแต่อีนี้มันเป็นกบนาลูกกบเป็นกบนาไงพ่อเลี้ยงอ๋ออันนี้ลูกผสมจะมาลองเพาะดูเอาว่ามันจะโตไหมนะเองอ๋อเห็นถึงว่าถึงตัวมันถึงดำมันลูกกบนาผสมนี่เองและไอ้ผ้ายางเนี่ยเขามีขายหรือว่าเราเย็บเอง
นี่มาเย็บเองแพงไหมขายเองที่เขาไม่ขายก็มีแพงไหมแพงไหมแต่ถ้าผมเขาถ้าเขาขายก็แพงชุดนึงอะนะประมาณเท่าไหร่อ่ะมันอยู่ที่ไอ้ความกว้างไอ้ของตะโบอันนี้เนี่ยอันเนี้ยถ้าอันเนี้ยเฉพาะผ้าใบเนี่ยแค่ร้อยกว่าบาทเองผ้าใบเมตรละ40อ่ะอ๋อหน้ากว้างเท่านี้3เมตร60แต่หน้ากว้างไอ้แต่ความยาวแล้วแต่วัดไม่แพงก็ตีถ้า500อ่ะเนาะประมาณ500มีถึงอ่ะเบ็ดเสร็จไอ้นี่ม้วนเท่าไหร่เองไอ้นี่มีแล้วโครงสร้างเอา1,000เลยเบ็ดเสร็จข้อกงเลี้ยงได้เท่าไหร่ตะโมอย่างเงี้ย3เมตรได้แต่พันแต่มาเลี้ยงมันต้องแยกออกไปมันต้องน้อยอย่างน้อยก็เรามี2กงอ่ะนั่นแหละไว้ถ่ายเวลาล้างเวลาอะไรเนาะเวลาล้างก็ล้างอย่างนี้แหละเนี่ยเพิ่งจะเปิดน้ำออกแล้วก็เดี๋ยวจะล้างเนี่ยถ้าขนาดนี้เลี้ยงก็เปิดไอ้นู่นลงแล้วก็ฉีดน้ำออกไปเลยเนี่ยร้อยตัวได้ไหมตะโมเท่านี้เนี่ยโอ้เยอะเลยสามประมาณสักไอ้400-500ตัว400-500ตัวสามเมตรหกสิบคูณ3.60 เมตรได้500ตัวสามเมตรหกสิบคูณ3 เมตรเลี้ยงได้500ตัวน่าสนเพราะไอ้เฉพาะผ้าใบนี่ก็120เองอ๋อเบ็ดหน้ากว้าง3เมตร60จ้ะโครงสร้างก็ไม่ได้อะไรมากมายเลยเนี่ยทําหลังคาเพราะว่ามันไม่โดดหนีอ่ะเนาะไม่โดดดูนะตัวเล็กบนมั่งจ้ะตัวเล็กไม่ต้องถึง2โลแล้วตัวเล็กสักโลนึงผสมไปอ่ะจ้ะได้เลยจ้ะหนูไม่รู้นี่แหละทำแกงขายอยู่กัน2คนตายายแล้วมะนาวก็ดกโอ้โหมันก็ธรรมดาบ้านเราทำมาหากินถ้าบ้านสะอาดคือว่าไม่มีต้นไม้เลยแล้วเราก็จะไม่มีผักมีหญ้ากินนี่แหละไปเลยไปเดี๋ยวหนูไปรอข้างนอกไอ้ตัวดำๆนี่หน้าจังนะอย่างก็กบหนาเลยเนาะแต่เราดูตรงนี้เนี่ยกบหนาไหนแต่ตัวเดียวกันกับเป็นหัวไหนไหนกบหนาไปกบไอ้ที่ผสมนี่แหละไอ้กบนากับอ๋อลูกมันน่ะเหรอหรือตัวใหญ่มันเอาตรงนี้นะงัวไปดูกันโอ้โหปลูกกระชายไว้เต็มเลยที่มันตบไว้อ่ะโอ้ยนี่ตัวมันดำกบหนาเลยอ่ะแม่มันกบหนาไงแล้วพ่อกบเลี้ยงขายได้อย่างเงี้ยขายตัวไม่ขายเนี่ยจะกะผมกะไว้ว่าถ้ามันโตดีๆจะไว้ทำพันเพราะมันผสมแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ก็เนื้ออร่อยนี่ถ้าไอ้กี่เดือนเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยกบรุ่นเดียวกันเนี่ยละเดือนนึงรุ่นเดียวก็อยู่นะเดือนนึงได้ไหมเนี่ยหัวมันมาประมาณเดือนครึ่งเนี่ยตั้งก็เป็นลูกออสเลยนะตั้งไข่ตั้งเนี้ยไข่มาเดือนครึ่งเนี่ยประมาณเดือนครึ่งเดือนนึงเดือนกว่าหักขายบอกหนูล่ะว่ามันได้เดือนวันที่หนึ่งอ่ะจะบอกตาเลินเลยจะลองดูว่ามันจะโตไหมเท่านั้นเองเพราะมันต้องลองดูก่อนใช่มันเป็นแม่กบนาผมได้มาจากนาเลยแต่ไอ้แหม่มมันเคยเลี้ยงมันบอกว่าถ้าผสมแล้วมันโดดนะของไอ้แหม่มอ่ะหนูเคยซื้อมากินแล้วใส่องค์กบนาโดดใส่องค์มังกรไว้ตื่นมาตอนเช้าโดดไปเหลือ2ตัวแต่ว่าเคยซื้อของพี่น้อยไม่โดดใส่ถังสียังไม่โดดเลย แต่ถ้าอย่างเงี้ยโดดไอ้แหม่มเคยขายอยู่มันเป็นกบนาเลยไงแม่เป็นกบนาแท้ๆเลยได้แม่กบนามาก็เอาพ่อกบเลี้ยงลงเลยเดี๋ยวหนูจะเอาไปลง YouTube มันเนี่ย จะขอสวัสดี